CD 鳴らすたびに揺らびにぼっさびしょびでティラコアルシミラッシュアフォーラファーオラバニスタンディエパラフィリラバスケリオモリナバラディアミオンソチャミวันนี้เราก็มาถึงซากุระยามะฮัจจิมังคุนะครับแปลว่าซากุระแปลว่าซากุระนะครับยามะก็คือภูเขาก็เหมือนกับเป็นศาลเจ้าภูเขาของซากุระนะครับเวลามีงานแต่ละอย่างของแบบงานเทศกาลของทากายามะเขาจะมาทำที่นี่เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันตรงข้างหน้าก็จะมีซากุระสวยๆให้เราชมไปล้างมือก่อนนะไส้เนื้อที่วัวที่ดักอันนี้ก็จะเป็นแบบมีผักเนื้อวัวที่ดักนะอันนี้เป็นมีมิโซะกับผักทั้งหลายเยอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหวานทั้งสองอันนี้จะเป็นหวานนะอันนี้ก็จะเป็นถั่วแดงนะครับมาลองกินผมซื้อกินเนี่ยเขาขายในช่วงนี้มีเป็นหนักเขาเรียกว่าซากุระชั่วขันจิตมาเราต่อเหมือนแบบมารู้สึกความเป็นชวะเลยมาถึงที่นี่แล้วเติมเลยทุกอย่างมันชวะแต่อีสัยจะไม่ชนะเลยคือแล้วปกติถ้าเป็นตามสถานที่เที่ยวเขาจะอธิบายหลายอย่างแต่ที่นี่ไม่อธิบายเลยบอกมาเดินชมกับเราเองเลยให้มารู้สึกกันเองเลยเมืองคุกุโนะนะครับคุกุโนะอยู่ระหว่างเกโรออนเซ็นที่เราไปเมื่อวานแล้วก็ชินทากายาม่าอยู่ล่างทากายาม่านิดนึงนะแล้วตรงนี้มันจะดังไอแอปเปิลมากเลยแอปเปิลที่นี่ดังมากเพราะว่าอากาศมันจะอากาศมันเหมาะกับการทำแอปเปิลมากๆแล้วนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของร้านนี้โดยเฉพาะเลยร้านก็อยู่ตรงสถานีตรงข้ามสถานี
ไอ้คุกุโนะนี่เลยนะก็สามารถทานได้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็แอปเปิ้ลที่อร่อยๆมันจะมีร้านนึงบอกพายขยะขนาดใหญ่ขนาดนี้พายแอปเปิ้ลแล้วข้างในนี่ก็จะมีใช้แอปเปิ้ล4ลูกจะขายอยู่แค่ตอนเดือนประมาณเดือน11ถึงเดือน2ของปีก็วันนึงเขาทำได้แค่ประมาณ100ชิ้นฉะนั้นเปิดร้านทีก็อดกินเลยแล้วต้องไปต่อแถวเอาบอกว่าทำเป็นใช้ไอ้เนี่ยแอปเปิ้ลมันจะทำให้อะไรนะเนื้อมันนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นด้วยมาข้างหลังนี้ก็จะเป็นเรียกว่าบึงมิโจโคเองโคเก่งครับโคเก่งคือเป็นสวนสาธารณะหนึ่งในสวนสาธารณะของทางทาการมาครับแล้วตรงข้างในนั้นมันก็จะมีเป็นดอกไม้ที่หายากมากในญี่ปุ่นชื่อว่ามิซึบะโชเป็นแบบใบสีขาวอยู่ใบหนึ่งแล้วก็รอบนั้นก็จะเป็นใบสีเขียวนะที่จะหายากมากในทาการมาก็มีอยู่แค่2ที่ที่นี่จะบานเร็วที่สุดนะครับในช่วงหน้าร้อนมันก็จะเขียวพอช่วงฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะแดงเลยเต็มที่เลยแล้วตรงฝั่งอีกฝั่งนึงเราก็จะสามารถเห็นภูเขาสวยๆเลยนะมาเล่นตกปลาก็ได้ฟุกุโคโรนิวะฮิโตทุฮิโตทุคิทุโมคิเอเตคุโยโตเราก็ดมเต็มเนอะข้างๆตรงร้านนี้เขามีขายกาแฟเมื่อกี้เรามาจากซากุระต้นใหญ่ๆนะที่มันดูเหมือนมังกรมีอายุ 1,100 ปีมันนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักคืนนี้นะครับพักตรงนี้เป็นบ้านแบบสว่างแนวเก่าๆของญี่ปุ่นเลยนะครับผมชื่อว่าซูมิเรโซข้างในก็จะเป็นเหมือนบ้านเก่าๆญี่ปุ่นเขามาทำใหม่เป็นสำหรับคนพักเราสามารถเดินได้จากต้นซากุระใหญ่ๆนั้นมาไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วครับผมใกล้ๆนี่เองแล้วมันก็จะมีไอสถานีรถไฟอยู่ติดกันตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะเป็นยังไงบ้างเท้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าของเขานะครับฮัลโหลซานนี่ตัวมีอะไรชิมัสเขาจะพัดบอร์ดเขาเราต้องโชว์พัดบอร์ดให้เขาดูที่หลังก็ได้เราขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบ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 นชั้น2ทีนี้เราเข้ามาข้างในโรงแรมนี่นะครับเรียวกังอาหารก็จะเป็นแนวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อวัวข้างล่างนี่ก็จะเป็นมิโซะนะครับเดี๋ยวเขาจะจุดไฟให้มันสุกขึ้นมาก็จะมีข้าวมีกับหลายๆอย่างเ